รักแท้น่ะมีจริงแต่ที่จริงกว่าคือกิเลสบทที่หนึ่งรักแท้คือรักแท้ในความรู้สึกของคนทั่วไปหมายถึงรักจริงหวังแต่งแล้วอยู่กันยืดจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรที่สำคัญคือต้องมีความสุขกับการอยู่ร่วมกันไม่รังเกียจกันเลยตั้งแต่ต้นจนปลายทั้งนี้เพราะรักแบบชายหญิงหมายถึงความรู้สึกยินดีในอีกฝ่ายส่วนคำว่าแท้หรือจริงนั้นหมายถึงยืนยงคงกระพันไม่กลับเปลี่ยนเป็นอื่นที่กล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่ารักแท้มีจริงก็เพราะเมื่อกวาดตามองบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ตามงานศพคนชราคุณสามารถหาตัวอย่างคู่ครองที่เข้าข่ายข้างต้นได้ไม่ยากจนเกินไปแต่ถ้าพยายามถามไถ่ว่าทำไมจึงมีรักแท้เช่นนั้นได้ก็อาจพบว่าพวกท่านใช่จะตอบให้คุณหายสงสัยง่ายๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อแอบขุดคุยเอาความจริงแบบเปิดอกฝ่ายชายอาจบอกว่าฝ่ายหญิงเหมือนเทพธิดาในฝันอยู่ใกล้แล้วทำให้รู้สึกแสนดีอย่างประหลาดและความรู้สึกแสนดีนั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพร่างกายเลยกลับจะดีขึ้นทุกวันเสียอีกส่วนฝ่ายหญิงอาจเปิดอกในอีกห้องหนึ่งว่าอันที่จริงแล้วฝ่ายชายน่ารำคาญออกจะตายเธอต้องปรับตัวเป็น10ปีกว่าจะชินกับการอยู่ร่วมกับเขาแต่ความอบอุ่นและเสน่ห์จากฝ่ายชายก็มีพลังดึงดูดอย่างลึกลับอย่างน้อยก็ไม่เคยทำให้เธออยากห่างเขาไปแม้จะเบื่อหน่ายระอิดระอากับความเป็นเขาไม่ใช่น้อยก็ตามลองถามคู่รักวัยชราที่อยู่กันมาหลายสิบปีให้ได้หลายๆคู่แล้วคุณจะสับสนว่าเหตุผลของการอยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งคืออะไรกันแน่คำตอบอาจเป็นอะไรที่แม้แต่คู่แท้ก็นึกไม่ถึงหรือตอบถูกเพียงบางส่วนเพื่อจับจุดให้ถูกว่ารักแท้เกิดจากอะไรก็อย่าเริ่มมองสิ่งที่ไม่มีให้เห็นแต่ให้นับหนึ่งกันจากสิ่งที่จับต้องได้เสียก่อนดังเช่นร่างกายอันเป็นพื้นยืนของการมีชีวิตมนุษย์เริ่มต้นที่สุดเลยกายเปล่าๆไม่รู้จักความรักร่างกายรู้จักแต่ราคะหมายความว่าถ้าเอาร่างกายชายหญิงมาอยู่ใกล้กันความดึงดูดทางเพศจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครบงการเพราะกายเป็นวัตถุทางเพศโดยตัวเองมีพลังขับดันทางเพศในตนเองทำให้คุณเกิดสัญชาตญาณทางเพศเองโดยไม่ต้องเรียนรู้จากไหนราวกับร่างกายเป็นวัตถุส่งพลังดึงดูดถึงกันได้และพลังที่ว่านี้เองก็รบกวนจิตให้เกิดราคะกระสันอยากกระทั่งต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามไปทำเรื่องบนเตียงในที่สุดหากเป็นเหล่าสัตว์เดรัจฉานก็คงไม่ต้องมีพิธีรีตองกันมากถึงฤดูอยากเมื่อไรก็สมสู่กันให้เสร็จไม่ต้องเจรจากันมากความทว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้สึกได้ว่าเซ็กเป็นเรื่องต่ำเป็นเรื่องของสัญชาตญาณดิบไม่ใช่สำนึกรู้สึกอันประณีตมนุษย์จึงต้องสกัดกั้นตนเองมิให้ตกต่ำด้วยการมีเซ็กไม่เลือกหน้าแบบสัตว์โดยธรรมดามนุษย์เป็นผู้มีใจสูงมนุษย์จึงต้องการแสดงให้เพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์เห็นว่าตนมีจิตสำนึกมากพอจะควบคุมสัญชาตญาณดิบยิ่งใครแสดงว่าควบคุมได้มากเพียงใดใครๆก็จะยกย่องว่ามีจิตใจสูงส่งขึ้นเพียงนั้นแต่ถ้าไม่มีเอาเสียเลยก็ถูกเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์หาว่าผิดปกติเข้าให้อีกเหมือนกันทางออกที่เหมาะสมคือมนุษย์ปกติจะต้องมีความสามารถแปลงสัญชาตญาณดิบให้กลายเป็นจิตสำนึกที่สุขงอมแล้วคือมีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับคู่ครองในที่ลับไม่มีใครรู้เห็นหรือได้สิทธิ์ร่วมสนุกด้วยธรรมเนียมของการมีคู่ครองในหมู่มนุษย์นั้นเป็นเรื่องของภาพลักษณ์อันสง่าผ่าเผยก่อให้เกิดความรู้สึกอันประณีตและมีศักดิ์ศรีนับแต่การสู่ขอหญิงสาวจากเจ้าของเดิมคือพ่อแม่ไปจนกระทั่งจัดทำพิธีมั่นเพื่อเป็นสัญญาระหว่างครอบครัวแล้วลงเอยด้วยพิธีแต่งงานประกาศให้โลกรู้ว่าจะมีการส่งตัวเข้าเรือนหอในที่สุดหาได้ฉุดกันมาหรือพากันหนีแต่อย่างใดพูดให้สั้นที่สุดโดยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เซ็กต้องถูกเก็บไว้ท้ายสุดศักดิ์ศรีต้องนำมาข้างหน้าสุด
แต่ที่สุดของที่สุดคือเริ่มต้นด้วยเซ็กส์และลงท้ายด้วยเซ็กส์อยู่นั่นเองบางคนอาจเถียงว่าไม่จริงเลยตนเองไม่ใช่คนชอบเซ็กส์การแสวงหาคู่ครองของตนเป็นไปเพื่อให้ได้เพื่อนแก้เหงาเท่านั้นแต่ถ้าถามกลับว่าแล้วความเหงามันมาจากไหนทำไมต้องเอาเพศตรงข้ามมาเคียงกันอันนี้คงทำเอาคนเถียงอ้ำอึ้งและอ้อมแอมตอบทำนองก็เพื่อให้เป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติคืออย่างไรธรรมชาติคือทุกคนต้องมีเพศประจำตนไม่หญิงก็ชายความเป็นเพศหนึ่งๆนั่นแหละคือที่มาของความรู้สึกขาดต้องการคู่ประกบต้องการส่วนเติมเต็มที่หายไปของเพศตนหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเพศก็ขอให้ทราบว่านับจากตรงนั้นแหละที่ตัวคุณถูกออกแบบให้เหงาและความเหงาจะเป็นตัวการบีบให้คุณคิดถึงการแสวงหาคู่ส่วนจะเจอคู่แบบไหนเพศเดียวกันหรือตรงข้ามอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามชะตากรรมสรุปคือก่อนมีความรักทุกคนมีราคะราคะเป็นของติดตัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นภายหลังรักแท้อาจมีจริงหรือไม่มีอยู่เลยยังต้องพิสูจน์หรือถกเถียงกันแต่กิเลสราคะเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์หรือถกเถียงที่ไหนให้เสียเวลาทุกคนมีราคะหมดและสัญลักษณ์ของราคะก็คือการมีเพศนั่นเองพอตายแล้วเกิดใหม่คุณอาจหลงลืมรักแท้ไปเสียสนิทแต่คุณจะไม่มีทางลืมราคะตราบเท่าที่ต้องอาศัยเพศชายหรือเพศหญิงเป็นเครื่องปรากฏในภพชาตินั้นๆและเมื่อความรักมีรากมาจากราคะความรักก็พังได้เพราะราคะเช่นกันคู่รักจะเลิกกันก็ด้วยเหตุใหญ่สองประการ 1. คือหมดความยินดีในคู่ของตน 2. คือเกิดความยินดีในคนอื่นยิ่งกว่าคู่ของตนรักแท้แม้ไม่จริงเท่ากิเลสแต่ก็สูงส่งเหนือกิเลสได้ขอเพียงคุณเข้าใจและรู้วิธีสร้างความรักที่เป็นอิสระจากราคะและเมื่อเป็นอิสระจากราคะก็ย่อมไม่พังเพราะราคะกล่าวคือต่อให้คู่ของคุณหมดสมรรถภาพทางเพศคุณก็จะยังคงรักเขาหรือเธอไม่เปลี่ยนแปลงหรือต่อให้ใครที่เลิศเลอกว่าคู่ของคุณผ่านเข้ามารบกวนจิตใจให้ไขว้เขวในที่สุดคุณก็จะเห็นคู่ของคุณมีค่าเหนือกว่าอยู่ดีจะมีสัมพันธ์ทางเพศก็เฉพาะกับคู่ของคุณเพียงคนเดียวโจทย์คือทำอย่างไรจะสร้างรักอันทรงพลังและมีอายุยืนให้เกิดขึ้นคำตอบคือเนื้อหาที่เหลือของหนังสือเล่มนี้ครับทิ้งท้ายบทที่หนึ่งหวังว่าบทนี้คงช่วยให้คุณตื่นจากฝันส่วนตัวที่เอาแต่นึกว่ารักแท้ไม่มีหรือมีก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงส่งเกินเอื้อมเพราะแท้จริงความรักก็คือกิเลสดีๆนี่เองเมื่อคุณมีความเข้าใจที่ถูกต้องก็ถึงเวลาพร้อมจะยอมเล่นตามเกมของความรักโจทย์สำคัญข้อต่อไปคือรู้ให้ชัดว่าความรักเรียกร้องสิ่งใดเป็นอันดับแรกรักแท้จะถามหาความถูกใจเป็นอันดับแรกฉะนั้นก้าวแรกของคุณจึงไม่ใช่การกวาดตาหาคนถูกใจแต่เป็นการรู้จักทำตัวให้น่าถูกใจเสียก่อนบทที่2สร้างเสน่ห์วิธีที่คุณจะพลาดรักแท้ไปจนตายนั้นง่ายนิดเดียวคือทำอะไรตามใจตัวเองไปเรื่อยๆต่อเมื่อทำความเข้าใจอย่างถูกต้องว่ารักแท้ก็คือกิเลสอย่างหนึ่งคุณคงเลิกหลงสำคัญผิดคิดว่ารักแท้ไม่ต้องการอะไรเลยคุณจำเป็นต้องลงทุนออกแรงตามใจรักแท้บ้างไม่ใช่เอาแต่ตามใจตัวเองเมื่อกิเลสต้องการแรงดึงดูดใจรักแท้ก็ต้องการแรงดึงดูดใจเช่นกันถ้าคุณไม่มีแรงดึงดูดใจอยู่ในตัวก็อย่าไปถามหารักแท้ให้เหนื่อยเปล่าแรงดึงดูดให้ติดใจหรือเครื่องเร้าใจให้หลงรักนั้น
เราเรียกกันว่าเสน่ห์ใครมีเสน่ห์มากแปลว่าคนนั้นน่าติดใจมากหรือเย้ายวนชวนให้ใครต่อใครตกหลุมรักได้ยิ่งกว่าคนทั่วไปคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเสน่ห์เป็นสิ่งที่สร้างไม่ได้เพราะเป็นของติดตัวมาแต่เกิดซึ่งก็เป็นความเชื่อที่ครึ่งผิดครึ่งถูกขอเพียงรู้เหตุผลอย่างแท้จริงว่าเสน่ห์เกิดจากกรรมและจิตแบบไหนคุณก็อาศัยกรรมและจิตแบบนั้นสร้างเสน่ห์ขึ้นมาในตัวได้บทนี้เรามาทำความรู้จักกับเสน่ห์มนุษย์ในแบบที่จะรู้ลู่ทางสร้างเสริมให้คุณพร้อมเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักจะได้ไม่ต้องออกตะลอนพลิกแผ่นดินหาเองให้เหนื่อยเปล่าเสน่ห์จากบุญเก่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่บ้ารูปบ้าเสียงบ้ากลิ่นบ้ารสบ้าสัมผัสดังนั้นความมีรูปงามและเนื้อหอมจึงเป็นข้อได้เปรียบนี่เป็นสิ่งที่รู้กันแต่ที่ไม่รู้เลยคือสิ่งใดเป็นตัวกำหนดให้คนเราต่างกันดังเช่นที่เห็นอยู่คนที่รู้นั่นแหละครับได้เปรียบอย่างแท้จริงเพราะต่อให้เดิมทีมีเสน่ห์ทางรูปกายน้อยก็เพิ่มให้มากขึ้นได้ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ตรงทางและในทางตรงข้ามคนไม่รู้ก็อาจลดเสน่ห์ที่เคยมากให้น้อยลงได้อย่างน่าใจหายสิ่งปรุงแต่งให้รูปกายดูดีมีเสน่ห์คือบุญและบุญเก่าก็เป็นยิ่งกว่าเวทมนต์เพราะเวทมนต์เนรมิตรูปลวงตาได้เพียงชั่วครู่แต่บุญเก่าบันดาลรูปจริงเป็นหน้าเป็นตาให้คุณได้ทั้งชาติถ้าอยากเข้าไปนั่งในหัวใจใครการมีใบเบิกทางย่อมง่ายกว่าการพยายามออกแรงง้างเป็นไหนๆบุญเก่าทำงานอย่างไรก็ปรุงแต่งของน่ารักน่าใคร่ให้เกิดขึ้นในคุณไงครับสัดส่วนที่ลงตัวของรูปพรรณสันฐานจะเตะตาให้อยากมองแก้วเสียงที่นุ่มนวลกระจ่างชัดจะสะดุดหูให้อยากฟังความน่ามองน่าฟังจะดึงดูดใจให้ไหลหลงและนำไปสู่ความอยากเป็นเจ้าของในที่สุดดังนั้นถ้ามีคนอยากเป็นเจ้าของคุณทันทีเพียงเมื่อเห็นคุณปรากฏตัวก็แปลว่าเสน่ห์จากบุญเก่าของคุณแรงไม่เบาและยิ่งจำนวนคนอยากเป็นเจ้าของคุณมากขึ้นเท่าไหร่ก็พิสูจน์ว่าเสน่ห์จากบุญเก่าของคุณไม่ธรรมดายิ่งขึ้นเท่านั้นเมื่อโตขึ้นมาแต่ละคนย่อมรู้ตัวว่าตนเองมีรูปร่างหน้าตาเป็นใบเบิกทางหรือใบสละสิทธิ์สำหรับผู้ที่ตระหนักชัดว่ามีหน้าตาเป็นใบสละสิทธิ์ก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจขอให้จำไว้ว่าใบสละสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่คุณเต็มใจถือมาแต่แรกแล้วก็ไม่มีใครห้ามคุณยกระดับมันขึ้นเป็นใบเบิกทางด้วยขอให้รู้วิธีเถอะส่วนมากที่มีใบเบิกทางหลายใบก็อย่าชะล่าเพราะแม้ใบเบิกทางทำให้คุณได้เปรียบแต่ก็ไม่ประกันว่าจะรักษาความพิศวาสของใครไว้ได้นานช่องทางสร้างใบเบิกทางอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่การพูดคุยกันตามธรรมดานี่แหละครับสิ่งที่คุณควรทำความเข้าใจคือรักแท้เกิดขึ้นจากการสื่อสารไม่ใช่การจ้องหน้ากันพูดให้ฟังง่ายคือความหลงรักอาจเกิดจากการจ้องหน้าแต่ถ้าหวังรักแท้ก็ต้องคุยกันให้เกิดความประทับใจและอยากใกล้ชิดได้ด้วยเมื่อใดเข้าใกล้และมีโอกาสพูดคุยกันคนจะไม่ได้มองรูปทรงองค์เอวของคุณส่วนใหญ่สิ่งที่จะกระทบใจพวกเขาคืออากัปกิริยาในตาและน้ำเสียงฉะนั้นถ้าคุณปรับปรุงเครื่องมือสื่อสารในตัวเองให้จับตาพวกเขาได้ก็เท่ากับคุณมีใบเบิกทางไม่น้อยหน้าใครอยู่เหมือนกันต่อให้คุณมีใบเบิกทางระดับ First Class ในมือแต่ดันมีอากัปกิริยาในตาและน้ำเสียงเป็นใบสละสิทธิ์ก็เท่ากับตัดอายุใบเบิกทางลงไม่อาจถางทางไปสู่รักแท้ได้ถึงไหนวิธีเพิ่มเสน่ห์ทางอากัปกิริยาในตาและน้ำเสียงนั้นมีมากมาย 108,000 ประการแต่ในที่นี้ผมจะให้ทางลัดชนิดที่เห็นผลทันใจและไม่ต้องเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งใดในโลกทั้งสิ้นมาว่ากันเป็นอย่างๆเลยนะครับ 1.
อากัปกิริยาอากัปกิริยาที่เป็นเสน่ห์ไม่ใช่การพยายามดัดจริตเคลื่อนไหวให้โก้เก๋แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความรู้สึกตัวรู้จักจังหวะจากโคนฉับไวในเวลาที่ควรฉับไวแช่มช้าในเวลาที่ควรแช่มช้าและที่สำคัญคือมีความนิ่มนวลสง่างามในทีแบบที่ทำให้คนมองพลอยเกิดแรงบันดาลใจจะมีสติรู้สึกตัวตามบุญที่ทำให้เป็นผู้มีอากัปกิริยาท่าทีงามสง่าและเต็มไปด้วยความรู้สึกตัวคือการเป็นผู้รู้จักสำรวมในกาลเทศะอันควรโดยเฉพาะกับบุคคลและสถานที่อันเป็นมงคลอาศัยความรู้นี้คุณก็สามารถทำบุญสร้างเสน่ห์ทางอากัปกิริยาได้โดยเริ่มจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงเช่นทำความเคารพพระปฏิมาบนโต๊ะหมู่บูชาในบ้านด้วยกิริยาประณีตหรือเดินเข้าไปในวัดวาอารามด้วยความสำรวมกายสำรวมใจสำรวมไม่ได้แปลว่าเกรงนะครับแต่หมายถึงตามสบายอย่างมีสติรู้ทุกการเคลื่อนไหวไม่กระเปิบกระปาบด้วยความฟุ้งซ่านกระเจิดกระเจิงใจนั่นเองเป็นผู้ปรุงแต่งกายให้เกิดความประณีตและสำรวมถ้าใจคุณเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะแสดงกิริยาอันเป็นการเคารพและกิริยาอันเป็นไปเพื่อความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีอยู่แค่ไม่กี่แบบนับเริ่มตั้งแต่ไม่เอะอะมะเทิงใกล้เขตพระพุทธรูปเวลาก้มลงกราบมีความนอบน้อมสิโรราบตอนสวดมนต์ตั้งตัวตรงไม่โยกไปเยกมาเมื่อเหม่อลอยหรือฟุ้งซ่านก็ยอมรับว่าเหม่อลอยและค่อยๆหันเหกลับมาอยู่กับบทสวดเป็นต้นกิริยาอันเป็นบุญเหล่านี้รวมกันแล้วจะทำให้คุณรู้สึกถึงความสว่างทางกายขึ้นมาทีละน้อยความรู้สึกว่าสว่างนั่นแหละโตวัดว่าเกิดบุญไม่ใช่ของหลอกไม่ใช่อุปาทานเพราะเมื่อบุญเกิดใจย่อมเป็นสุขแต่ถ้ายังเกรงหรือต้องแกล้งฝืนทนคุณก็จะไม่รู้สึกถึงความสว่างและความเป็นสุขนั่นแปลว่าบุญยังไม่เกิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเครื่องวัดว่าเป็นบุญติดตัวแน่แล้วคือการเข้าสู่ภาวะสำรวมเรียบร้อยโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งมีความสม่ำเสมอคืออยู่ในภาวะนั้นได้นานโดยไม่กระสับกระส่ายเช่นตั้งแต่เริ่มสวดมนต์จนจบไม่กวัดแกว่งเลยแม้จะต้องกระดุกกระดิกแก้เมื่อยบ้างก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าหลุกหลิกยังคงความนิ่งทางใจไว้ได้สม่ำเสมอฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่าเป็นการง่ายที่จะสงบสำรวมต่อหน้าผู้ใหญ่หรือบุคคลผู้ควรให้ความนับถือไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงศีลในจีวรตลอดจนบิดามารดาผู้ให้กำเนิดคุณมาและโดยไม่ต้องฝึกพัฒนาบุคลิกภาพขั้นตอนใดๆบุญจะปรุงแต่งให้ทุกอิริยาบถของคุณงามขึ้นมาเองคือเกิดสัญชาตญาณในการเคลื่อนไหวใหม่ๆในแบบที่ทราบได้จากข้างในว่าน่าดูน่ามองถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้เองว่าความเคลื่อนไหวของกายมนุษย์ก็เป็นเครื่องล่อตาชนิดหนึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดสายตาคนได้และถ้าเนิบนิ่งก็จูงจิตคนเห็นให้นิ่งตามได้แต่หากคุณล็อกแลกหลุกหลิกอยู่ตลอดจะเคลื่อนไหวแต่ละทีกระโดกกระเดกไร้สติอันนั้นจะเป็นแรงผลักให้คู่สนทนาอยากเบือนหน้าหนีเพราะผู้คนมีจิตฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงอยู่แล้วจึงไม่อยากรับภาพกระทบตาที่ชวนให้ปั่นป่วนหนักเข้าไปใหญ่แน่นอนว่าบุญใหม่ไม่อาจตกแต่งอากัปกิริยาของคุณให้สง่าผ่าเผยที่สุดในโลกเนื่องจากจะไปติดเพดานจำกัดที่สัดส่วนรูปพรรณสันฐานซึ่งบุญเก่าให้มาแต่อย่างน้อยบุญใหม่ก็จะขับให้ออกท่าออกทางที่เหมาะเจาะที่สุดเท่าที่หัวตัวและแขนขาของคุณจะแสดงได้อีกสิ่งหนึ่งที่ควรระลึกนะครับคืออากัปกิริยาเท่ๆควรมากับกลิ่นตัวที่สร้างสรรค์หน่อยไม่ใช่ขยับแต่ละทีเหมือนโยนสกังใส่หน้าคนดูเป็นเหตุให้พวกเขาต้องเบนหน้าหลบอย่างไม่เกรงใจหากอาบน้ำบ่อยยังไม่พอก็อย่าปล่อยเลยตามเลยร้านสะดวกซื้อมีคำตอบให้สารพัดทั้งโรลออนและสเปรย์ดับกลิ่น
หากใครแพ้หรือรู้สึกยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่ลองซื้อแอลกอฮอล์ใส่ขวดสเปรย์ฉีดก็พอได้ผลเหมือนกันอย่างน้อยช่วยลดความหมักหมมของแบคทีเรียที่รักแร้ตลอดจนซอกอับที่หมักดองเหงื่อต่างๆได้บ้างครับ 2. ในตาในตาที่เป็นเสน่ห์ควรฉายแววแจ่มชัดถ้าสาดประกายจับตาคนมองด้วยยิ่งดีแต่ทั้งหมดนั้นไม่สำคัญเท่ามนต์สะกดที่ตรึงคู่สนทนาให้อยู่กับคุณได้ด้วยการทำให้เขารู้สึกว่าคุณมองเขาอยู่คนเดียวและจะไม่ละสายตาไปไหนบุญที่ทำให้เป็นผู้มีประกายตาเงางามคือการรู้จักมองผู้อื่นด้วยความเมตตาเอ็นดูหรือเล็งแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเลื่อมใสบูชาอาศัยความรู้นี้คุณก็สามารถทำบุญสร้างเสน่ห์ในประกายตาได้โดยเริ่มจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงเช่นหาพระพุทธรูปที่เห็นแล้วรู้สึกเลื่อมใสจับตาคุณมากๆมาประดิษฐานในห้องพระที่บ้านและหมั่นแลมองด้วยสายตาตรงให้เห็นถนัดชัดทั้งองค์แต่ละครั้งให้นิ่งและนานจนกว่าคุณจะรู้สึกได้ว่าประกายศรัทธาสาดออกมาจากในตาตัวเองอย่างคงเส้นคงวาระหว่างอยู่ในชีวิตประจำวันพยายามมองผู้คนแบบที่จะเห็นความดีงามความน่ารักของพวกเขากระทั่งคุณสามารถมองพวกเขาด้วยความเลื่อมใสคุณงามความดีและอยากมอบความรู้สึกดีๆให้กับพวกเขาอย่าไปจดจ้องอะไรที่เป็นเรื่องแย่ๆหรือคุณสมบัติที่เป็นโทษเพราะในตาคุณจะขุ่นใจคุณจะเจือด้วยโทสะยามมองส่วนการสร้างมนต์สะกดที่จะตรึงคู่สนทนาไว้ด้วยสายตาของคุณนั้นอยู่ที่วิธีฝึกมองเป็นหลักขอให้จำไว้ว่าการสบตาเปรียบเหมือนการเชื่อมกระแสสื่อสารระหว่างจิตการสื่อสารจะราบรื่นถ้ากระแสตาราบเรียบแต่จะสะดุดเมื่อคุณล็อกแลกอยู่ตลอดการสบตาจะทำให้คู่สนทนาระลึกได้ในภายหลังว่าคุยอะไรกันและการสบตาก็มีบทบาทสำคัญยิ่งเมื่อต้องชักชวนหรือโน้มน้าวให้ใครคล้อยตามเหตุผลของคุณขอให้สังเกตว่าคนส่วนใหญ่ชอบเลี่ยงหลบไม่ยอมสบตาคู่สนทนาพวกนี้ถึงตาสวยก็มีเสน่ห์ทางตาน้อยส่วนอีกพวกหนึ่งแม้สบตาคู่สนทนาบ้างแต่ก็ขัดขาดเกินเช่นบางทีสู้ตาแบบฉันไม่กลัวแกบางทีมองแนวคุกคามข่มขวัญบางทีมองแบบเสียไม่ได้บางทีมองแบบฝืนไม่ให้เกียรติอีกฝ่ายคุณต้องฝึกความนิ่งในการมองยิ่งในตาคุณนิ่งอยู่กับคู่สนทนาเท่าไหร่อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณให้ค่าให้ความสำคัญกับเขาเท่านั้นและที่จะฝึกให้เป็นนิสัยก็ไม่ใช่ด้วยการเลือกที่รักมักที่ชังคุณต้องฝึกความนิ่งในการมองทุกคนมนต์สะกดจากสายตาของคุณถึงจะอิ่มพลังอยู่ตัวเริ่มต้นขึ้นมาขอให้ฝึกกับกระจกเงาสบตาตัวเองจะดีที่สุดเพราะได้เห็นกันเลยว่าคุณออกแรงน้อยเกินไปจนเหมือนครึ่งกล้าครึ่งแย่หรือว่าออกแรงมากเกินไปจนเหมือนแกล้งเพ่งให้อึดอัดกันคุณควรเริ่มฝึกจากการมองธรรมดาที่สุดแต่ให้นิ่งนานกระจกเงาจะฟ้องเลยว่าสายตาคุณฉลับซ้ายฉลับขวาบ่อยแค่ไหนโฟกัสเหมาะหรือไม่เหมาะโฟกัสที่พอดีที่สุดคือการมองตรงและเห็นใบหน้าทั้งหมดปกติเรามองเงากระจกเพื่อดูความเรียบร้อยเดียวแต่ในการฝึกมองนี้คุณต้องเห็นทั้งใบหน้าของตัวเองให้นานขึ้นกับทั้งตั้งใจว่าต่อไปคุยกับใครจะเห็นทั้งหน้าของเขาให้ได้อย่างนี้โฟกัสที่ดีรองลงมาคือการมองตรงแล้วเห็นสองตาพร้อมกันทั้งแนวการเล็งแลแบบนี้เป็นการปะทะสายตาโดยตรงถ้าเป็นกระแสตาตัวเองที่ตอบมาจากกระจกคุณจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นกระแสตาคนอื่นจะขึ้นอยู่กับว่ารังสีตาระหว่างคุณกับคู่สนทนามีความกลมกลืนหรือขัดกัน
การมองคลุมเฉพาะแนวตาจึงอาจหมายถึงการท้าทายให้ลองกำลังหรือหมายถึงการประสานสัมพันธ์ทางใจให้แนบแน่นเป็นพิเศษถ้ารู้สึกเป็นลบก็ควรเปลี่ยนไปมองทั้งหน้าจะดีกว่าและเหนื่อยน้อยลงด้วยโฟกัสที่ไม่ค่อยดีนักคือการมองตรงบ้างเหล่มองบ้างและเห็นได้เพียงตาข้างเดียวการเล็งแลแบบนี้คับแคบและดูเหมือนเพ่งพินิจมากไปการมองของคุณให้ความรู้สึกแปลกๆคล้ายไม่เต็มใจหรือเว้าแหว่งครึ่งๆกลางๆชอบกลเมื่อแน่ใจว่าสามารถมองตรงด้วยโฟกัสที่เหมาะแล้วขั้นต่อไปคือทำตาให้ยิ้มได้เหมือนมียิ้มอยู่ในตาเพราะการยิ้มหมายถึงกระแสความชอบใจหากในตาของคุณยิ้มขณะมองใครก็แปลว่าการสบตาระหว่างคุณกับเขาเป็นเรื่องน่าชอบใจและจะดึงดูดให้เขาพลอยรู้สึกชอบใจตามไปด้วยเริ่มฝึกคือสบตาตัวเองในกระจกพร้อมทั้งยิ้มมุมปากไปด้วยและสังเกตดูว่าความรู้สึกจากดวงตาเปลี่ยนไปแค่ไหนโดยธรรมชาติกระแสตาจะแปรไปตามวิธีที่ปากของคุณยิ้มแต่ถ้าปากยิ้มและดวงตาไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่อ่อนโยนลงก็แปลว่าคุณแค่ฉีกยิ้มโดยไม่ได้ยิ้มออกมาจากใจเลยกระจกเงาจะฟ้องให้คุณรู้ตัวและปรับวิธียิ้มเสียใหม่โดยเริ่มเปลี่ยนที่ใจแววตาที่อ่อนโยนลงคือหลักฐานว่าใจคุณยิ้มจริงคุณควรฝึกพิจารณาทั้งการฉีกยิ้มกว้างจนสุดและการยิ้มละไมเพียงน้อยการสนทนาที่ดีควรเริ่มต้นและจบลงด้วยยิ้มกว้างสุดแต่ระหว่างสนทนาควรยิ้มละไมเป็นระยะและที่สุดของการสร้างเสน่ห์ในดวงตาคือการพูดโดยไม่ละสายตาไปจากใบหน้าของคู่สนทนาไม่ว่าเขาจะสบหรือหลบตาคุณเริ่มต้นฝึกกับกระจกแบบสบายๆด้วยการเตรียมบทพูดอธิบายอะไรก็ได้สักย่อหน้าหนึ่งซึ่งอาจหมายถึงย่อหน้าที่คุณกำลังอ่านอยู่นี้เลยก็ได้โดยทำความเข้าใจแล้วคิดคำอธิบายเองเมื่อได้บทพูดแล้วให้ค่อยๆพูดเหมือนตอนคุณพยายามทำให้ใครสักคนเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการสื่อขณะเดียวกันก็สังเกตเป็นจังหวะว่าสายตาของคุณแข็งหรืออ่อนทอดเหม่อหรือว่ายังตรงนิ่งในตาที่สะท้อนความมีสติในการอธิบายจะมีความตรงนิ่งกระจ่างชัดและอยู่ในโฟกัสเดิมค่อนข้างคงเส้นคงวาเครื่องวัดว่าคุณมีเสน่ห์ทางตาแล้วคือแม้กำลังโกรธก็ไม่อยากส่งตาคุณขึ้นคุกคามใครต่อให้เล็งแลศัตรูอยู่ก็เป็นไปในลักษณะอ่อนโยนประนีประนอมไม่ใช่มองอย่างจะกินเลือดกินเนื้อตามกิเลสขับดันจะสังเกตลมหายใจไปด้วยก็ได้ถ้ามองใครแบบฝืนลมหายใจของคุณจะติดขัดแต่ถ้ามองด้วยความเต็มใจลมหายใจจะยาวและนุ่มนวลราบรื่นและถ้าคุณสามารถถ่ายทอดความรู้ใดๆให้คนอื่นเข้าใจได้ทั้งยังสบตาตลอดคุณจะพบว่าสติในการเรียบเรียงคำพูดแข็งแรงขึ้นทุกทีและมีคนอยากฟังคำอธิบายจากคุณมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเพราะนอกจากคำอธิบายของคุณจะสื่อออกมาจากจิตที่อยู่ในภาวะแจ่มชัดที่สุดแล้วตัวตนทั้งหมดของคุณยังเข้าไปประทับอยู่ในความทรงจำของผู้คนคล้ายมีมนต์เรียกให้อยากกลับมาฟังคุณพูดใหม่อีกเสน่ห์ทางตาที่อิ่มตัวจะทำให้คุณมั่นใจว่าตัวเองมีมนต์สะกดให้ทุกคนรู้สึกดีสงบเย็นลงตลอดจนชอบที่จะสบตาอย่างเป็นมิตรกับคุณแน่นอนว่าบุญใหม่ไม่อาจตกแต่งในตาของคุณให้เงางามน่ามองที่สุดในโลกเนื่องจากจะไปติดเพดานจำกัดที่คุณภาพของแก้วตาซึ่งบุญเก่าให้มาแต่อย่างน้อยบุญใหม่ก็จะฉายรังสีที่น่าดูที่สุดเท่าที่แก้วตาของคุณจะเปล่งประกายออกมาได้แล้วก็อย่าลืมสังเกตด้วยนะครับว่ามีขี้ตาติดอยู่หรือเปล่าจะหมดท่าเลยล่ะถ้าอุตส่ามีมนต์สะกดทางตาแต่ปล่อยให้คู่สนทนาจับได้ว่าขี้ตาไหลไม่ยอมเช็ด
3. น้ำเสียงน้ำเสียงที่เป็นเสน่ห์ควรมีความแจ่มชัดเป็นกังวานนุ่มนวลแต่ละคำถูกเปล่งออกมาเต็มปากเต็มคำโดยไม่มีการดัดและดีที่สุดคือมีชีวิตชีวาเสียงขึ้นสูงลงต่ำอย่างเหมาะสมกับจังหวะจะโคนตามธรรมชาติสามารถกล่อมอารมณ์คนฟังให้เพลิดเพลินราวกับเสียงเครื่องดนตรีที่เล่นโดยมืออาชีพบุญที่ทำให้เป็นผู้มีกังวานเสียงน่าฟังคือการมีใจเป็นสุขกับการพูดจาด้วยถ้อยคำที่เป็นจริงที่สุภาพไพเราะที่ประสานสัมพันธ์และที่ฟังแล้วเกิดสติทั้งเราทั้งเขาตลอดจนมีปิติกับการสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญเช่นพระพุทธเจ้าและผู้ทรงคุณประเสริฐทั้งหลายอาศัยความรู้นี้คุณก็สามารถทำบุญสร้างเสน่ห์ให้กับน้ำเสียงได้โดยเริ่มจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงเช่นกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของท่านและพระสงฆ์สาวกของท่านด้วยถ้อยคำที่เป็นจริงด้วยความไพเราะด้วยความเข้าใจอันดีและด้วยความมีสติการกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัยมีมานมนานผ่านรูปแบบของการสวดมนต์นั่นเองบทสวดอันเป็นที่นิยมที่สุดมาจากการจารณัยคุณสมบัติอันเป็นจริงของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าบทอิติปิโสสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกับผู้สรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจคือประกายแก้วเสียงที่สดใสสนอโสดขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดอาจจะในทันทีที่สวดจบและแก้วเสียงจะยกระดับขึ้นถาวรเมื่อสวดต่อเนื่องอย่างมีโสมนัสทุกวันถ้าคุณจะคิดว่านี่คือคาถาเปลี่ยนเสียงก็ไม่น่าจะเกินจริงนักขอเงื่อนไขเพียงต้องท่องคาถาด้วยใจโสมนัสด้วยนะครับไม่ใช่ท่องแบบนกแก้วนกขุนทองบทสวดภาษาบาลีอาจเป็นอุปสรรคกับความเข้าใจซึ่งจะมีส่วนลดทอนความรู้สึกดีๆลงได้ผมจึงขอนำบทอิติปิโสพร้อมคำแปลมาไว้ให้คุณณที่นี้เลยจะได้ไม่ต้องตามหากันที่อื่นอีกเวลาสวดเอาเฉพาะคำบาลีแต่ให้น้อมใจไปตามประมาณคำแปลนะครับอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติส่วนนี้เป็นการกล่าวตามสัจจะความจริงที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้อันวิเศษและความประพฤติชอบเป็นผู้ไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมเป็นผู้มีความสามารถจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์สวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติส่วนนี้เป็นการกล่าวตามสัจจะความจริงที่ว่าพระธรรมคำสอนเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามพึงเห็นจริงได้ด้วยตนเองไม่ต้องให้ผู้อื่นบอกหรือยืนยันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงโดยไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรชักชวนผู้อื่นให้มาเห็นตามกันเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวและเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนรู้เผื่อคนอื่นไม่ได้สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญะเขตตังโลกัสสาติส่วนนี้เป็นการกล่าวตามสัจจะความจริงที่ว่า
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติตรงผู้ปฏิบัติสมควรผู้ปฏิบัติเพื่อรู้จักธรรมอันนำออกจากทุกข์ได้แล้วย่อมได้ชื่อว่าเป็นอริยบุคคลมีโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและอรหันต์อันนับเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแท้จริงเป็นผู้สมควรแก่เครื่องสักการะที่เขานำมาบูชาหรือต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรประนมมือไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าย้ำว่าเสียงที่ไพเราะที่สุดเกิดขึ้นเมื่อคุณมีความสุขที่จะพูดให้เต็มเสียงโดยถ้อยคำพรั่งพรูออกมาจากหัวใจที่ชื่นบานและบุญแบบลัดๆที่จะสร้างความมั่นใจว่าคุณสามารถพูดแบบสายน้ำไหลรินได้ก็คือท่องบทสวดให้ขึ้นใจและเปล่งเสียงอย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะจะโคนไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปกับทั้งระวังอย่าให้มีการกระแทกเสียงนอกจากนั้นคุณต้องค้นให้พบด้วยว่าระดับเสียงควรสูงหรือต่ำเพียงใดจึงฟังแจ่มชัดที่สุดเลือกเวลาเช้าหรือเย็นก็ได้สวดอิติปิโสสัก 2-3 จบหรือสวดจนกว่าจะรู้จักความสุขอันเกิดจากการเปล่งเสียงสรรเสริญอย่างต่อเนื่องถ้าฟังเสียงสวดของตัวเองแล้วใจเย็นลงมีความสงบและอบอุ่นผาสุขคล้ายปากกำลังยิ้มอยู่น้อยๆตลอดเวลาที่สวดนั่นแหละใช้ได้แล้วหลังจากนั้นพอออกไปพูดคุยกับใครให้ใช้ใจอันเบิกบานแบบเดียวกันในการขับเสียงและเปล่งเสียงออกมาให้ชัดถ้อยชัดคำที่สุดบุญอันเกิดจากการใช้เสียงสรรเสริญพระรัตนตรัยจะช่วยให้คุณเกิดสัญชาตญาณในการพูดให้น่าฟังไปเองคุณบางคนอาจเป็นพวกขาดความมั่นใจในการพูดคุยแค่เริ่มต้นก็หงอแล้วทำท่าเหมือนผะอืดผะอมที่จะต้องตั้งหลักเจรจาแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นต่อให้แก้วเสียงล้ำเลิศเพียงใดก็คงเปล่าประโยชน์เคล็ดลับการเพิ่มความมั่นใจให้อยากคุยมีอยู่นิดเดียวคือตั้งต้นเจรจาหรือทักทายให้มีพลังคือทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าคุณดีใจที่เห็นเขาและเต็มใจที่จะเปล่งเสียงขานชื่อของเขาเมื่อเริ่มต้นดีการพูดคุยที่ตามมาจะแตกต่างไปเองเพื่อฝึกทักทายให้เป็นนะครับไปยืนหน้ากระจกที่เห็นได้ทั้งตัวเสมือนกำลังเผชิญหน้ากับคนอื่นอยู่แล้วเปล่งเสียงว่าสวัสดีและเอ่ยชื่อคุณเองตามหลังเมื่อได้ยินเสียงทักตัวเองแล้วก็ให้สำรวจดูหากรู้สึกแจ่มใสรู้สึกสดชื่นขึ้นกว่าเดิมหรือรู้สึกว่าชื่อของคุณมีค่าคนเรียกขานให้เต็มเสียงก็ให้จำไปทักคนอื่นแบบเดียวกันทุกประการแต่หากรู้สึกทะแม่งทะแม่งหรือกระทั่งรู้สึกห่อเหี่ยวมีอาการคล้ายกล้ามกลืนก้อนฝืนอยู่ในอกอันนี้ก็ขอให้ปรับแต่งเสียใหม่เอาให้รู้สึกว่าเงาในกระจกมันทักคุณเหมือนดีใจที่ได้เห็นคุณและเหนี่ยวนำให้คุณพลอยดีใจที่ได้เห็นมันคุณจะพบว่าถ้าตั้งใจจริงๆการฝึกทักทายให้คนดีใจจะใช้เวลาแค่5หรือ10นาทีเท่านั้นแต่สามารถจำเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตที่เหลือซึ่งเท่ากับมีกระสุนเชื่อมไมตรีไว้ยิงเข้าหัวใจคนได้ทุกครั้งที่ทักทายพวกเขาการทักทายให้คนดีใจได้สำเร็จจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในการพูดคุยได้ออกรสไปเองและยิ่งถ้าบวกบุญอันเกิดจากการพูดคุยกับผู้คนอย่างมีสติมีเจตนาดีพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์คุณก็จะยิ่งเห็นผลอันน่าอัศจรรย์แม้บุญใหม่ไม่อาจตกแต่งเสียงของคุณให้เพราะพริ้งที่สุดในโลกเนื่องจากจะไปติดเพดานจำกัดที่คุณภาพของแก้วเสียงซึ่งบุญเก่าให้มาแต่อย่างน้อยบุญใหม่ก็จะขับเสียงที่ไพเราะที่สุดเท่าที่แก้วเสียงของคุณจะเปล่งออกมาได้แล้วก็อย่าลืมอีกนิดนึงน้ำเสียงเพราะๆควรมากับกลิ่นปากหอมๆนะครับถ้าพูดแต่ละทีมีกลิ่นเหมือนคุณอมหนูตายไว้ในปากก็คงไม่มีใครอยากฟังเป็นแน่ถ้าใช้ยาสีฟันยี่ห้อดีแล้วไม่เวิร์ก
ก็ต้องปรึกษาหมอฟันเพื่อรักแท้กันต่อไปเสน่ห์อย่างชายเสน่ห์อย่างชายหมายถึงแรงดึงดูดที่ทำให้เพศหญิงสะดุดตาหรือสะดุดใจเมื่อพูดถึงเสน่ห์อย่างชายเกือบร้อยทั้งร้อยมักคิดถึงความกำยำล่ำสันและผู้หญิงนั้นถ้าไม่แกล้งอายก็ต้องยอมรับว่าสนใจองค์ประกอบสำคัญทางกายแห่งชายชาตรีมากโขอยู่แน่นอนว่าเครื่องเพศเป็นตัวดึงดูดสายตาได้เป็นเครื่องกระตุ้นให้เพศตรงข้ามอยากขึ้นเตียงด้วยได้ตลอดจนเป็นผงชูรสซองสำคัญของรักแท้ได้อันนี้เป็นความจริงประจำโลกรู้แต่เสน่ห์ชายไม่ได้มีแค่ที่กายอย่างเดียวไม่ว่าสมัยนี้หรือสมัยไหนนะครับถ้าเอาหนุ่มน้อยอายุ20สูงล่ำดำดกแต่ตกงานมายืนคู่กับชายวัย40พุงคลุ้ยหัวเถิกแต่เบิกให้ทีละแสนรับรองว่าสาวๆกรี๊ดหนุ่ม20แต่เลือกจดทะเบียนกับชาย40เกือบยกบางนี่แปลว่าอะไรเสน่ห์แห่งความเป็นชายมีหลายแบบและแต่ละแบบก็มีน้ำหนักให้ช่างวัดกันด้วยหรือใช่แล้วก็เซ็กนั้นพอเคยๆแล้วก็รู้ครับว่าเป็นเรื่องเดียวๆแต่เงินนี่สิเรื่องยาวกันทั้งชีวิตอันไหนสำคัญกว่าไม่ต้องนั่งเถียงกันหรอกยุคอินเทอร์เน็ตนี่คนส่วนใหญ่ไม่เลือกมากคือถ้ารู้ว่ารวยก็เลือกเลยองค์ประกอบอื่นไม่ต้องพูดถึงประมาณว่ามีเงินแล้วค่อยหาชู้แต่ต้องอยู่กับคนมีเงินให้ได้ก่อนด้วยค่านิยมเลือกเงินก่อนของคนยุคเราจึงเป็นเหตุให้เกิดคติรักแท้แพ้เงินสดและก็พูดกันติดปากซิด้วยเพราะเหตุนั้นเองคนยุคเราจึงศรัทธาในรักแท้น้อยลงทุกทีค่าของหัวใจถูกตีค่าเป็นเงินและเสน่ห์อย่างชายก็ถูกมองเป็นความสามารถในการควักกระเป๋าใครควักได้มากกว่าแปลว่าเสน่ห์แรงกว่าชายอื่นหมดแค่ความรวยอย่างเดียวก็อาจเป็นแรงกดดันให้หลายคนเขาอ่อนยอมกายโดยง่ายแต่ความรวยอย่างเดียวไม่เคยมีพลังมากพอจะบีบใครให้ใจอ่อนยอมรักได้เลยข้อเท็จจริงก็คือถ้ามี50ล้านเป็นเศษเงินคุณอาจซื้อร่างนางเอกระดับประเทศไปนอนด้วยได้แต่ต่อให้ทุ่มตั้ง500ล้านคุณก็จะไม่มีทางซื้อแม้รักจากใจของสาวบ้านนาหรือมีเงินแค่ร้อยเดียวอาจจ้างให้สาวขี้เล่นที่ไหนก็ได้พูดว่าฉันรักคุณแต่ต่อให้เงินตั้ง100ล้านคุณก็ไม่อาจละลายความโลภที่ห่อหุ้มหัวใจผู้หญิงเพื่อฉายแสงรักออกมาให้คุณรู้สึกได้จริงๆเลยนั่นเพราะรักแท้ไม่ได้สร้างด้วยเงินแต่ด้วยความพอใจสรุปคือทั้งเซ็กและเงินไม่ใช่เสน่ห์อย่างชายที่จะดึงดูดรักแท้มาหาคุณตรงข้ามพวกมันเป็นเพียงเหยื่อล่อให้คุณวิ่งเตลิดออกห่างจากรักแท้และยากจะหาทางกลับได้เจอเพราะใจที่กล้านโลกจะทำให้คุณเห็นไปว่าโลกนี้มีแต่การแลกซื้อเซ็กกันด้วยเงินและความรักเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กเท่านั้นแถมคุณก็จะเจอแต่ผู้หญิงที่ช่วยยืนยันความเชื่อนั้นไปตลอดชีวิตไม่มีโอกาสรับรู้เลยว่าโลกนี้ยังมีผู้หญิงอีกพวกหนึ่งอยู่คุณลักษณะเด่นแห่งความเป็นบุรุษมีอยู่มากมายหลายหลากแต่ขอเพียงคุณมีรากฐานความเป็นวีรบุรุษเพียง2ข้อก็จะลากจูงคุณลักษณะความเป็นชายอื่นๆเข้ามาเองในภายหลังดังนี้ครับ 1. ความเป็นที่พึ่งความเป็นที่พึ่งเป็นภาวะที่สอดคล้องกับเพศชายเพราะธรรมชาติให้ความแข็งแกร่งกับร่างกายมามากกว่าฝ่ายหญิงหมายความว่าถ้ามองที่ร่างกายยิ่งใครสูงใหญ่ล่ำสันและสง่างามเท่าไรก็จะยิ่งดูเป็นที่เกาะที่พึ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้ามองกันที่จิตก็ต้องดูกันตรงความหนักแน่นมั่นคงเป็นหลักเพราะความหนักแน่นมั่นคงคือลักษณะของคนที่เอาตัวรอดได้แก้ปัญหาได้ตลอดจนพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นได้ภาวะแกร่งกล้าที่เห็นกันง่ายๆด้วยตาเปล่าในแวบแรก
คือเสน่ห์จับตาชั่วคราวต้องรู้จักและเห็นพฤติกรรมกันสักระยะหนึ่งคุณจึงรู้ได้ว่าภาวะแกร่งกล้าที่เห็นคือไม้หลักปักขี้เลนหรือเป็นร่มโพร่มไทรอย่างแท้จริงภาวะที่เป็นร่มโพร่มไทรนั่นแหละคือเสน่ห์จับใจถาวรเสน่ห์อย่างชายในข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่ดูยากถ้าคุณเล่นกีฬาเก่งขยันฟิตซ้อมทุกวันร่างกายและจิตใจก็ดูแข็งแกร่งมั่นคงพอจะเตะตาสาวๆให้นึกอยากกรี๊ดได้ต่อเมื่อพวกเธอลองมาอยู่ใกล้สักพักและพบว่าคุณอ่อนไหวขี้น้อยใจถือสาเอาเรื่องหยุมหยิมมาเป็นอารมณ์แถมในกระเป๋าแทบไม่มีเงินสักบาทอีกทั้งยังเห็นแก่ตัวไม่ยอมแม้จะช่วยเธอถือของหนักให้อย่างนี้เจอสองสามทีเธอก็รู้แล้วว่าคุณเป็นแค่ไม้หลักปักขี้เลนไม่น่าเล่นด้วยหรอกแต่บางคนก็มีนะครับที่ทำบาปไว้ในปางก่อนเช่นชอบทำตัวกลางอวดศักดาไปทั่วชาติปัจจุบันจึงถือกำเนิดในร่างอ้วนเตี้ยขาสั้นเหมือนขาตั้งโต๊ะสนุกหรือแม่ชาติก่อนก็เคยกดขี่ข่มเหงเพศหญิงเป็นอาจินชาติปัจจุบันจึงถือกำเนิดด้วยรูปร่างเล็กบางน่ารังแกทว่านิสัยใจคอในชาตินี้เป็นพวกชอบช่วยคนเป็นที่พึ่งได้เสมอมาและเสมอไปพอสนิทกับเขาสักพักท้ายสุดเราจะเลิกขำบุคลิกภายนอกแต่อยากจะสรรเสริญหัวใจพ่อพระของเขาไม่ขาดปากไปแทนเพื่อสร้างความเป็นที่พึ่งให้เกิดขึ้นในตนอย่างครบวงจรคุณจึงจำเป็นต้องหมั่นออกกำลังกายรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองด้วยการบำเพ็ญตนเป็นผู้อุปการะสังคมจะมากหรือน้อยก็ตามขอเพียงให้สม่ำเสมอเป็นพอเริ่มต้นขึ้นมาไม่ต้องคิดอะไรยากๆทำอะไรยากๆหรอกครับแค่ทำหน้าที่ตรงหน้าของตัวเองให้เสร็จรู้สึกว่าเอาตัวรอดได้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้ก็นับว่าจุดชนวนเสน่ห์อย่างชายได้แล้วเพราะคนเราจะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ต้องมีความรู้สึกขั้นพื้นฐานว่าเป็นที่พึ่งของตนเองได้เสียก่อนจากนั้นพอได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือเมื่อไรก็อย่าดูดายโลกนี้เต็มไปด้วยเสียงขอความช่วยเหลือใช้ชีวิตอยู่ดีๆเดี๋ยวคุณก็ต้องได้ยินเองพอมองแล้วเห็นเป็นคนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือและก็ไม่เหลือบากว่าแรงของคุณก็ช่วยไปเถอะสำคัญคืออย่าหวังผลตอบแทนจากพวกเขาให้หวังผลตอบแทนจากธรรมชาติคือถ้าช่วยสำเร็จแต่ละครั้งก็เท่ากับสร้างเสริมภาวะที่พึ่งในตนเองให้แกร่งขึ้นทีละหนความภาคภูมิใจกับการเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้นั่นแหละคือรางวัลอันคุ้มค่าเหนื่อยแล้วเมื่อทำบุญจนเกิดภาวะความเป็นที่พึ่งในคุณไม่ว่าเดิมทีคุณจะรูปร่างหน้าตาเปราะบางหรือบึกบึนจิตใจคุณจะห้าวหาญขึ้นมีความหนักแน่นมั่นคงขึ้นเต็มใจฝ่าอุปสรรคมากขึ้นจนผู้หญิงรู้สึกได้ถึงความเป็นเกราะกำบังคุ้มแดดคุ้มฝนหรืออย่างน้อยที่สุดคือเห็นคุณมีดีพอจะปกป้องเธอให้ความอบอุ่นกับเธอได้2. ความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำคือสิ่งที่พัฒนาต่อยอดมาจากความเป็นที่พึ่งถ้าคุณยังเป็นที่พึ่งให้ตนเองและคนอื่นไม่ได้ก็ยากมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเป็นผู้นำและภาวะผู้นำก็เป็นภาวะที่สอดคล้องกับเพศชายเช่นกันเพราะธรรมชาติให้สัญลักษณ์ทางเพศเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนไม่ใช่ฝ่ายตามหมายความว่าถ้ามองที่ร่างกายยิ่งใครมีโง่เฮงดูเด็ดเดี่ยวเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งดูเป็นผู้นำมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้ามองกันที่จิตก็ต้องดูกันตรงความมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นหลักเพราะความมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวคือลักษณะของคนที่คิดเองได้รู้ผิดรู้ชอบเองได้ไม่ตามคนอื่นด้วยเหตุผลทางอารมณ์ตลอดจนไม่เอาแต่ตามใจตนด้วยอัตตามานะความเป็นผู้นำไม่ได้ตั้งต้นจากการเป็นหัวหน้าคนอื่นเพราะตำแหน่งหัวหน้าไม่ได้ประกันว่าคุณจะนำใครได้
โดยที่แท้แล้วความเป็นผู้นำตั้งต้นจากการเป็นผู้ริเริ่มก่อนและสิ่งที่ริเริ่มนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะตนถ้าจะแสดงความเป็นผู้นำคุณต้องกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแน่ใจว่าดีแล้วถูกแล้วอย่าได้หันรีหันขวางถามใครว่าควรทำไหมให้ลงมือทำเลยกับทั้งทำอย่างมีพลังมากพอจะก่อกระแสกระทบหูกระทบตาคนอื่นให้เกิดแรงบันดาลใจใคร่ทำตามหรือกรูมาช่วยเหลือคุณคนละไม้คนละมือโดยไม่ต้องบีบบังคับกันความเป็นตัวของตัวเองอาจนำคุณไปสู่ความเก่งกล้าสามารถอยากจะหาใครเสมอเหมือนหรือดีกว่านั้นคือมีความริเริ่มสร้างสรรค์โลกใหม่ที่แตกต่างเพราะตั้งตนขึ้นมาคุณจะไม่กลัวการทุ่มเทชีวิตทั้งหมดให้กับงานที่คุณพอใจไม่กลัวที่จะต้องใช้ชีวิตแตกต่างจากคนอื่นหรือได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าคนอื่นจึงไม่ค่อยมีเส้นทางทับกับคนอื่นเขาหาใครมาแข่งด้วยยากบุญที่จะทำให้เกิดสัญชาตญาณผู้นำนั้นเกิดจากการเป็นผู้คิดริเริ่มในการบุญและทำสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายตลอดจนจูงใจคนรอบข้างให้เห็นดีเห็นงามยอมให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นว่าคุณรู้จักทิศทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองการเริ่มทำบุญเพื่อสร้างภาวะผู้นำนั้นง่ายกว่าที่คิดแค่หัดเริ่มชักชวนคนใกล้ตัวให้เห็นดีเห็นงามตามคุณในทางที่ชอบที่ควรก็นับเป็นบุญที่จุดชนวนภาวะผู้นำขึ้นมาได้แล้วและโลกนี้ก็เต็มไปด้วยสถานที่ที่พร้อมจะให้คุณบำเพ็ญบารมีผู้นำอย่างเช่นตามสถานสงเคราะห์คุณมีสิทธิ์เปลี่ยนชีวิตของเด็กอนาถาจากภาวะไม่รู้หนังสือให้กลายเป็นคนอ่านออกเขียนได้เพียงอาสาไปเป็นครูสอนเพียงอาทิตย์ละวันแต่ละวันใช้เวลาไม่นานการตั้งใจเดินทางไปเปลี่ยนชีวิตคนอื่นให้ดีขึ้นโดยไม่มีใครขอโดยไม่มีใครชักชวนนั่นแหละจุดเริ่มต้นของความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผู้หญิงจะรู้สึกดีที่สุดกับผู้ชายที่นำเธอได้หมายถึงว่านำได้ในระดับของความคิดเปลี่ยนความเข้าใจเปลี่ยนวิธีมองตลอดจนเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างฉะนั้นชายที่ทอดอะไรตายอยากกับชีวิตกระทั่งลุกขึ้นประกาศหาหญิงสาวสักคนที่จะมาทำให้ชีวิตของตนเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นจึงไม่รู้ตัวว่าได้มอบเสน่ห์อย่างชายให้กับฝ่ายหญิงตลอดจนนำความเป็นหญิงมาสู่ตนเสียแล้วคุณอาจหลอกให้คนอื่นหลงรูปกายนอกอันสะสวยแต่ไม่มีทางหลอกให้รักตัวเองได้เลยตราบเท่าที่รู้อยู่แก่ใจว่าภายในยังน่าเกลียดขนาดไหนเสน่ห์อย่างหญิงเสน่ห์อย่างหญิงหมายถึงแรงดึงดูดที่ทำให้เพศชายสะดุดตาหรือสะดุดใจและเมื่อกล่าวถึงเสน่ห์อย่างหญิงเกือบร้อยทั้งร้อยมักคิดถึงดวงหน้าทรงอกสะโพกเรียวแขนปลีขากับอื่นๆที่เป็นความเย้ายวนล่อตาให้น้ำลายหกและนั่นเองผู้หญิงส่วนใหญ่จึงคิดว่าหมดสวยเมื่อไรก็ไร้ค่าเมื่อนั้นอายุยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เหมือนยิ่งมีความผิดติดตัวที่ต้องปิดบังอำพรางซ่อนพิรุธกันมากขึ้นทุกวันนารีมีรูปเป็นทรัพย์และรักแท้ก็ต้องการทรัพย์ดังกล่าวของผู้หญิงไม่มากก็น้อยยิ่งรูปทรัพย์ของฝ่ายหญิงมากขึ้นเท่าใดแรงดึงดูดก็มากขึ้นตามส่วนหากปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ก็เท่ากับไม่พยายามทำความรู้จักกับรักแท้ให้ถึงแก่นผู้ชายบางคนอุตส่าห์ฉลาดมาทุกเรื่องแต่พอเจอสาวสวยทีเดียวก็เข้าหมวดโง่ทันทีขออะไรให้หมดถ้าโชคดีเธอรักผู้ชายคนนั้นจริงก็ลงเอยสวยเหมือนรูปร่างหน้าตาของเธอแต่ความจริงมักไม่ใช่เช่นนั้นผู้หญิงสวยจะรู้สึกอยู่ลึกๆว่าผู้ชายที่มาหลงรูปเธอเป็นพวกหน้าโง่ไม่มีค่าพอให้เทใจไปรักจริง
มันเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้หญิงสวยจะพบอย่างรวดเร็วว่าเมื่อใดผู้ชายหลงไหลเสน่ห์แห่งรูปกายเธอใจเขาจะเหม่อลอยไร้สติเหมือนเจอมนต์สะกดหรือถูกสาปให้ไม่เป็นตัวของตัวเองภาวะเหม่อลอยขาดสติมันเข้ากันได้กับความฉลาดเสียที่ไหนเสนอหน้าให้เห็นเมื่อไรคุณจะคิดทันทีว่าหน้าโง่ๆนี่โผล่มาอีกแล้วเหมือนตัวคุณเป็นกับดักและเขาก็เป็นกวางน้อยที่เข้ามาติดกับอย่างง่ายดายแล้ววัดจากความรู้สึกของตัวเองคุณชอบอยู่กับคนโง่กว่าเหรอก็อาจจะชอบอยู่หรอกแต่เอาไว้หลอกใช้นะครับไม่ใช่เอาไว้เป็นคู่ชีวิตแม้จะรำคาญพวกหน้าโง่และแอบด่าอยู่ในใจแค่ไหนผู้หญิงก็ยังภูมิใจที่มีธาตุความงามเป็นบริวารเยอะๆอยู่ดีหลายคนรู้ตัวดีว่าความภูมิใจในตนจะพอกพูนขึ้นพร้อมๆกับความรังเกียจตัวเองมองกระจกและหลงรักเงาสะท้อนที่อ่อนหวานงดงามไร้ที่ติแต่ปิดไปมืดเมื่อไรเป็นต้องอึดอัดกับความคิดร้ายๆที่หาดีไม่ได้ร่ำไปความขัดแย้งในตัวเองมักดำเนินไปเรื่อยๆผ่านเดือนผ่านปีไปถึงจุดหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเกลียดตัวเองจนเบื่อแม้แต่เงาในกระจกในกระจกไม่มีอะไรมากกว่าผู้หญิงหน้าตายุ่ยยี่ขี้รำคาญไม่สบอารมณ์ไปหมดแต่งให้สวยด้วยเครื่องสำอางยี่ห้อไหนก็ลบรอยยับอันเกิดจากโทสะไม่ได้อยู่ดีอยู่กับผู้ชายที่ทำให้เธอเกลียดตัวเองในที่สุดเธอจะเกลียดผู้ชายคนนั้นเข้าไส้ฟังอย่างนี้แล้วผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาลงไปจนถึงขี้เหร่จึงไม่น่าไปตั้งความอิจฉาริษยาอะไรกับผู้หญิงสวยเกินเหตุทั้งหลายเพราะส่วนใหญ่พวกคุณเธอก็มีปัญหาอันเกิดจากความสวยให้ต้องสะสางกันจนกว่าจะหมดสวยนั่นแหละสำคัญคือถ้าไม่สร้างเสน่ห์อย่างหญิงที่แท้จริงไว้แต่เนิ่นๆพอหมดเสน่ห์ทางกายเมื่อไรก็ไร้ค่าขึ้นมาจริงๆเมื่อนั้นคุณลักษณะเด่นแห่งความเป็นสตรีมีอยู่มากมายหลายหลากแต่ขอเพียงคุณมีรากฐานความเป็นเทพธิดาในฝันเพียงสองข้อก็จะลากจูงคุณลักษณะความเป็นสตรีอื่นๆเข้ามาเองในภายหลังดังนี้ครับ 1. ความเป็นที่ฝากใจความเป็นที่ฝากใจเป็นภาวะที่สอดคล้องกับเพศหญิงเพราะธรรมชาติให้ความละมุนละไมกับร่างกายมามากกว่าฝ่ายชายหมายความว่าถ้ามองที่ร่างกายยิ่งใครมีสัดส่วนโค้งงอนชวนมองมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งน่าดูน่าเอาใจไปฝากไว้มากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้ามองกันที่จิตก็ต้องดูกันตรงความอ่อนโยนเป็นหลักเพราะความนิ่มนวลอ่อนโยนคือลักษณะของคนที่เป็นสุขกับตัวเองได้เผื่อแผ่ความสุขให้คนอื่นได้ตลอดจนปลอบใจให้ใครๆหายว้าวุ่นได้ความอ่อนโยนจะทำให้สีหน้าของผู้หญิงสงบเยือกเย็นลงธรรมชาติออกแบบให้ผู้หญิงดูดีที่สุดเมื่ออ่อนโยนแต่ก็ธรรมชาติเช่นกันที่เหมือนจะให้จิตผู้หญิงโน้มเอียงไปในทางแข็งกระด้างหรืออยากอาละวาดเกรี้ยวกราดขนาดอยู่ดีๆก็แกล้งให้ร่างกายผิดปกติมีเลือดไหลได้ทุกเดือนฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงชวนให้เห็นอะไรขวางหูขวางตาขนาดหมาบิดขี้เกียจยังผิดความอ่อนโยนที่เห็นกันง่ายๆด้วยตาเปล่าในแวบแรกจึงถือเป็นเสน่ห์จับตาชั่วคราวต้องรู้จักและเห็นพฤติกรรมกันสักระยะหนึ่งคุณจึงรู้ได้ว่าผู้หญิงแต่ละคนควบคุมความโยกเยกทางอารมณ์ได้เพียงใดความอ่อนโยนที่เห็นคือลมอ่อนต้นพายุร้ายหรือเป็นสายลมรำเพยเย็นสบายหายห่วงอย่างแท้จริงความเป็นสายลมรำเพยนั่นแหละคือเสน่ห์จับใจถาวรเสน่ห์อย่างหญิงในข้อนี้อาจดูยากเรือนกายที่แบบบางหน้าทนุถนอมของเธอบางคนอาจหลอกตาเห็นยิ้มละไมแล้วชวนให้ทุกคนนึกว่าเธออ่อนหวานน่ารักน่าหนุนตักแต่ที่ไหนได้เข้าใกล้เดียวๆนางมารร้ายเริ่มออกจากที่ซ่อนถึงแม้ไม่มีเขี้ยวโผล่ออกมาจากเหงือกคุณก็นึกออกอยู่ในใจชัดเลยละว่าเขี้ยวยักษ์และเล็บมารเป็นอย่างไรแต่บางคนมีนะครับที่ทำบาปไว้ในปางก่อนเช่นชอบอาละวาดฟาดงวงฟาดงานกับคนสนิท
อย่างเช่นสามีหรือลูกหลานชาติปัจจุบันจึงถือกำเนิดในร่างร้ายหน้าตาดุดันเหมือนนางโจรเพราะว่านิสัยใจคอในชาตินี้เป็นพวกไม่ชอบมีเรื่องมีราวหนักนิดเบาหน่อยอภัยได้อยู่ใกล้แล้วสบายใจเสมอพอสนิทกับเธอสักพักท้ายสุดคุณจะเลิกเบะปากให้กับความไม่สวยอย่างแรงของเธอเมื่อได้อยากเข้าหาศาลาพักใจใบหน้าของเธอจะลอยเด่นขึ้นมาก่อนใครเพื่อนเพื่อสร้างความเป็นที่ฝากใจให้เกิดขึ้นในตนเริ่มต้นขึ้นมาก็แค่หัดอภัยให้เป็นอย่าเก็บเรื่องที่แล้วไปแล้วมาคิดมากอย่าเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเป็นเรื่องและที่สำคัญอย่าหาเรื่องก่อนเพศชายรบกันเองมากพอแล้วพวกเขาต้องการเขตปลอดสงครามไว้พักรบบ้างผู้หญิงคนไหนทำตัวเป็นเขตปลอดภัยไร้พิษสงหรือดีกว่านั้นคือเป็นเขตอภัยทานสำหรับเขาเขาก็จะรู้สึกถึงเสน่ห์หน้าเข้าใกล้ร้อนเมื่อใดเป็นต้องนึกอยากมาหาความเย็นอย่างคุณเมื่อนั้นขยับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือหัดรับฟังปัญหาของคนอื่นรู้จักปลอบด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเป็นเหตุเป็นผลอย่าถือโอกาสสั่งสอนหรือเผลอตัวใช้น้ำเสียงกดข่มให้เขารู้สึกโง่นะครับอันนั้นนอกจากไม่สร้างและยังทำลายเสน่ห์อย่างแรงด้วยเมื่อทั้งตัวของคุณกลายเป็นเครื่องผลิตความเย็นแถมเห็นช่องทางที่จะปลอบคนอื่นให้รู้สึกดีขึ้นได้คุณจะเป็นที่คิดถึงของคนหลายคนความเป็นที่คิดถึงความเป็นที่อยากฝากใจของคนหลายคนนั่นเองคือเสน่ห์อย่างหญิงที่สำคัญยิ่งสองความเป็นผู้ดูแลความเป็นผู้ดูแลคือสิ่งที่พัฒนาต่อยอดมาจากความเป็นที่ฝากใจถ้าใจคุณแคร์คนน้อยก็ยากมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะมีความเป็นผู้ดูแลและภาวะผู้ดูแลก็เป็นภาวะที่สอดคล้องกับเพศหญิงเช่นกันเพราะธรรมชาติให้สัญลักษณ์ทางเพศเป็นฝ่ายรับฝากชีวิตหมายความว่าถ้ามองที่ร่างกายยิ่งใครมีเนื้อหนังอิ่มเต็มมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งเหมือนผู้ดูแลมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้ามองกันที่จิตก็ต้องดูกันตรงความมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นหลักเพราะความมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวคือลักษณะของคนที่มีจิตสำนึกเอาใจใส่ผู้คนและสิ่งรอบข้างได้อย่างถูกจังหวะถูกเวลากับทั้งมีความรอบคอบไม่ดูดายไม่ละเลยความเป็นผู้ดูแลไม่ได้ตั้งต้นจากการเป็นแม่คนเพราะการให้กำเนิดทารกไม่ได้ประกันว่าคุณจะเลี้ยงใครได้โดยที่แท้แล้วความเป็นผู้ดูแลตั้งต้นจากการเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาปรารถนาการให้ความอนุเคราะห์แก่คนและสัตว์จากใจจริงในขั้นของการเป็นผู้ดูแลจึงไม่ใช่แค่พูดปลอบคุณต้องลงมือช่วยในทางใดทางหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรมได้ด้วยธรรมดามนุษย์ไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างไรต้องมีพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ให้ฝึกปรนนิบัติดูแลเช่นหาน้ำท่าหรือเตรียมหยูกยาไว้รอบริการแต่หากคุณถูกเลี้ยงมาให้เป็นคุณหนูหยิบจับเป็นแต่แท่งลิปสติกหรือขวดน้ำหอมมาตกแต่งตนเองให้ดูดีก็คงสร้างเสน่ห์อย่างหญิงข้อนี้ได้ยากหน่อยความมีแก่ใจเป็นห่วงเป็นใยเต็มใจดูแลคนรอบข้างนั้นอาจนำคุณไปสู่จิตวิญญาณแบบหมอหรือพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลมีเกียรติที่โลกนี้ขาดไม่ได้ฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าคุณไม่ได้เป็นหมอแต่คนที่เห็นเขานึกว่าเป็นหมอผู้ชายจะรู้สึกดีที่สุดกับผู้หญิงที่ดูแลเขาได้เป็นพลังผลักดันให้เขาพุ่งไปข้างหน้าได้มีแก่ใจสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นได้ฉะนั้นหญิงที่คิดว่าสวยอย่างเดียวก็พอรอผู้ชายรวยๆมาเนรมิตค่าทาสให้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องดูแลความเป็นไปในชีวิตของเขาจึงไม่รู้ตัวว่าได้มอบเสน่ห์อย่างหญิงให้กับฝ่ายชายไปเสียหมดThank you.
วาทะความรักคนที่เอาแต่คอยความรักจะไม่เจอความรักไปจนตายส่วนคนที่เฝ้าแต่สร้างความรักจะรู้จักความรักใน3วัน7วันหัวข้อเสน่ห์แห่งความคิดไม่มีใครที่ไม่คิดแต่คิดแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นแหละที่ไม่รู้กันเกือบร้อยทั้งร้อยเข้าใจว่าแค่คิดคงไม่เป็นไรเพราะมันอยู่ในหัวเราไม่ได้รบกวนใครแท้จริงแล้วผิดถนัดแค่คุณคิดฟุ้งซ่านก็มีคลื่นความปั่นป่วนกระจายออกมาแล้วแค่คุณคิดอาฆาตพยาบาทก็มีคลื่นความร้อนผ่าเผาออกมาแล้วความปั่นป่วนและความร้อนล้วนเป็นคลื่นรบกวนคนรอบข้างทั้งสิ้นเคยไหมเห็นใครเดินเข้ามาแล้วคุณนึกรำคาญทันทีทั้งที่เขายังไม่ทันพูดจารบกวนคุณสักคำนั่นแหละอาจเป็นตัวอย่างของพวกฟุ้งซ่านจัดเขาพาคลื่นรบกวนติดตัวไปด้วยทุกหนทุกแห่งและทันทีที่คุณมองหรือทันทีที่คุณรู้สึกถึงเงาร่างของเขาในระยะใกล้แค่นั้นก็เป็นความระคายพอจะทำให้เกิดความกระวนกระวายขึ้นมาได้แล้วทุกคนอยากหลีกหนีออกห่างความฟุ้งซ่านและความเร่าร้อนไม่อยากให้มันเกิดกับใจตนเองและไม่อยากอยู่ใกล้คนที่ปล่อยคลื่นแย่ๆอย่างนี้ออกมาแต่ก็นั่นแหละครับเกือบทุกคนบนโลกใบนี้ต่างพากันขยันสร้างเหตุแห่งความปั่นป่วนและความเร่าร้อนกันทุกวันบางคนตั้งแต่เกิดมาหาความชำนาญเรื่องอื่นไม่ได้เพราะชำนาญอยู่เรื่องเดียวคือฟุ้งซ่านถ้าจัดประกวดคงหาแชมป์ยากเพราะหามือโปรง่ายความฟุ้งซ่านมาจากไหนกันคำตอบที่ฟังง่ายเหมือนเอากำปั้นทุบดินคือมาจากความไม่สงบใจแล้วที่ไม่สงบใจเพราะอะไรคำตอบคือเพราะความอยากโน่นอยากนี่ไม่รู้จบทีนี้ลองตรองดูนะครับถ้าวันวันคุณเอาแต่รอคอยความรักด้วยความทรมานใจคอยจ้องแต่จะอิจฉาริษยาคนที่เขาควงคนหล่อคนสวยไปดูหนังและเที่ยวทะเลกันอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นรบกวนที่กระจายออกมาอย่างเข้มข้นและยิ่งคุณเสพติดนิสัยคิดมากเอาแต่จ้องริษยาคนอื่นความปั่นป่วนร้อนๆก็จะยิ่งทวีตัวหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆตามวันเดือนปีที่ผ่านไปซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเพียงเดินเฉียดคนที่คุณปิ๊งเขาก็อยากเบือนหน้าหนีของร้อนแล้วจริงไหมต่อให้คุณคบใครอยู่นะครับความอิจฉาริษยาและความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีก็จะทำให้คุณติดอยู่ในวังวนของการรอคอยไม่รู้จบพูดง่ายๆคือทั้งชีวิตของคุณจะไม่รู้จักรสแห่งความรักมีอยู่รสเดียวที่รู้จักดีคือการรอคอยที่ไม่เคยสมหวังความจริงก็คือพวกเราลิ้มรสแห่งความรักได้โดยไม่ต้องรอคอยให้ใครมาถึงตัวเสียก่อนเพียงคุณตั้งความคิดไว้ในทิศทางที่จะปรารถนาดีกับคนอื่นได้คุณก็อยู่กับความรักเดี๋ยวนั้นแล้วหลายคนฟังแล้วสายหน้าผะอืดผะอมเพราะแค่นึกก็รู้สึกแล้วว่าตนเองคงคิดปรารถนาดีกับใครไม่ลงในเมื่อผู้คนเต็มไปด้วยความหน้าหมั่นไส้หน้าโกรธและกระทั่งหน้าเกลียดชังปานนี้แถมตัวเองก็สะสมความหมั่นไส้ความโกรธและความเกลียดมาแต่เกิดจะให้แกล้งคิดปรารถนาดีกับใครต่อใครคงเหลือวิสัยที่จะทำก็นั่นน่ะสิครับอย่าไปแกล้งปรารถนาดีสิผมกำลังพูดถึงการมีความปรารถนาดีจากใจจริงอยู่ต่างหากล่ะและต่อไปนี้ก็จะเป็นวิธีฝึกปรารถนาดีโดยอาศัยความเป็นคนขี้หมั่นไส้มักโกรธและเกลียดง่ายของคุณนั่นแหละเอามาเป็นตัวตั้งในการเริ่มฝึกหนึ่งเมื่อหมั่นไส้ทันทีที่รู้สึกตัวว่าหมั่นไส้ใครให้หมั่นไส้ต่อไปแต่ให้เลิกใช้สายตามองบุคคลผู้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความหมั่นไส้แล้วใช้ใจทำความรู้สึกกับภาวะหมั่นไส้ตรงๆคือดูว่าความหมั่นไส้ให้ความรู้สึกทางใจอย่างไรชั่วขณะหนึ่งคุณจะรู้สึกเหมือนคนเพิ่งกินน้ำมันหมูเลี่ยนๆหรือเกิดความอึดอัดแบบที่น่าระอาตรงนั้น
จคุณจะเลิกยึดความหมั่นไส้ทิ้งความหมั่นไส้ไปเองโดยไม่แกล้งยิ่งทำบ่อยก็จะยิ่งเห็นความหมั่นไส้หายไปเร็วขึ้นทุกทีย้ำว่าอย่าไปพยายามทำให้มันหายไปนะครับปล่อยให้ใจหมั่นไส้ไปเราแค่ทำความรู้สึกถึงมันตรงๆเท่านั้นสองเมื่อโกรธทันทีที่รู้สึกตัวว่าโกรธใครให้ดูว่าโกรธแรงแค่ไหนถ้าถึงขั้นอยากด่าหรืออยากทุบสักอักก็ให้ห้ามใจไว้อย่าด่าอย่าลงมือเก็บไว้ในอกนั่นแหละทำอกให้เหมือนตู้นิรภัยที่ระเบิดลั่นก็ไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาถึงข้างนอกจากนั้นให้นับดูสนุกๆแบบรู้อยู่คนเดียวว่าเกิดการระเบิดอยู่ในอกกี่ครั้งแต่ละครั้งแรงหรือเบาต่างกันเพียงใดถ้าปล่อยให้ระเบิดมันดังเปรี้ยงปร้างออกมาทางปากหรือทางมือไม้คุณจะไม่เหลือสติไว้ดูอะไรเลยแต่ถ้ามันระเบิดอยู่ในอกคุณจะค้นพบว่ามันไม่ทำให้คุณถึงตายและที่สำคัญคือสติที่รู้เห็นระเบิดในอกจะช่วยให้คุณไม่ต้องเก็บกดด้วยแต่หากความโกรธของคุณไม่แรงนักเพียงอยู่ในระดับหงุดหงิดคิดด่าอยู่ในใจยังไม่อัดอั้นขนาดต้องทำปากขมุกขมิบหรือชักสีหน้าใส่เขาอันนี้ให้ดูเฉยๆอย่าห้ามใจไม่ให้หงุดหงิดอย่าไปเร่งให้หายหงุดหงิดเร็วๆแล้วก็อย่าเผลอคิดถึงเรื่องต้นเหตุกระทั่งความหงุดหงิดมันกระพือขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟใหญ่โตเริ่มต้นมีควันไฟแค่ไหนก็ปล่อยให้มันคลุ้งอยู่แค่นั้นแล้วในที่สุดมันจะหายไปให้ดูฝึกอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะโกรธหนักหรือโกรธเบาจิตของคุณจะกลายเป็นนักดูความโกรธคุณสมบัติเด่นของนักดูความโกรธคือไม่ถูกความโกรธครอบงำแล้วก็ไม่พยายามครอบงำความโกรธด้วยกระทั่งเหมือนแยกกันเป็นคนละฝ่ายหนึ่งโกรธให้ดูอีกฝ่ายหนึ่งรู้ความโกรธไปสรุปให้จำง่ายๆคือถ้าอยากพูดด่าหรืออยากลงมือทำร้ายใครตอนนั้นความโกรธมีไว้ห้ามไม่ใช่มีไว้ดูแต่ถ้าแค่หงุดหงิดคิดไม่ดีกับใครตอนนั้นความโกรธมีไว้ดูไม่ใช่มีไว้ห้ามสามเมื่อเกลียดทันทีที่รู้สึกตัวว่าเกลียดใครให้ระลึกว่าคุณผูกใจเจ็บแล้วนะคุณเก็บเชื้อโรคทางวิญญาณไว้กัดกินตัวเองแล้วนะมองให้เห็นโทษของความเกลียดมองให้เห็นว่าผูกใจเจ็บแปลว่าเจ็บที่ใจตัวเองนานแล้วคุณจะตระหนักว่าความเกลียดเป็นโรคทางใจโรคหนึ่งคุณกำลังเป็นโรคบอกตัวเองซ้ำๆไปอย่างนี้เลยครับจะพูดออกปากให้ชัดถ้อยชัดคำเลยก็ดีพูดจนกว่าใจจะได้ยินจริงๆชีวิตเป็นของยากครับวันๆเจอแต่คนทำเรื่องไม่น่าพอใจให้เก็บมาคิดแต่ต่อให้คิดถึงขั้นจ้างหมอผีปล่อยของเข้าท้องศัตรูก็ไม่แน่ว่าจะทำให้ศัตรูเป็นทุกข์หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือสุขภาพของคุณจะเลวลงทุกทีโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและระบบประสาทอยู่ไม่ว่าอาฆาตมากหรือน้อยก็จัดเป็นของแสลงทั้งนั้นเพราะมันทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นแม้กระทั่งกล้ามเนื้อก็พลอยเกร็งและบั่นทอนความสามารถในการควบคุมตนเองลงหลักฐานแสดงอยู่ทนโทษโรคทางใจลามเป็นโรคทางกายได้เพียงเท่านี้ก็ควรที่คุณจะฉุกคิดได้ว่าศัตรูของคุณไม่ใช่คนอื่นที่คิดร้ายกับคุณแต่เป็นความคิดร้ายของคุณเองที่มีต่อคนอื่นต่างหากความตระหนักจะทำให้คุณเลิกเข้าใจผิดคิดว่าความแค้นอยู่ส่วนหนึ่งหัวใจและกล้ามเนื้ออยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นต่างหากจากกันเหมือนคุณตกเข้ามาอยู่ในเครื่องลงทันเครื่องหนึ่งซึ่งพร้อมจะบีบให้คุณร้องหรือกระทั่งบทขยี้ให้คุณตายขอเพียงทำผิดกติกาปล่อยความแค้นให้ครอบงำจิตใจนานพอเมื่อเป็นโรคแล้วทำไมไม่อยากหายจากโรคคุณหวงโรคด้วยเหรอไม่เลยทุกคนอยากหายจากโรคอยากกลับมีกำลังวังชากันไม่ใช่เหรอต
รงจุดของการเห็นเช่นนี้แหละที่จิตจะมีพลังแห่งเหตุผลมากพอจะวางความแค้นลงเสียได้ชั่วขณะที่จิตของคุณวางความผูกพยาบาทอาฆาตลงคุณจะรู้สึกดีรู้สึกสบายหรืออาจจะถึงขนาดปลงใจอโหสิกับศัตรูคู่แค้นยิ่งแค้นหนักแล้วให้อภัยได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีประมาณความรู้สึกคล้ายยกภูเขาออกจากอกเร็วขึ้นเท่านั้นฝึกแค่3ข้อเนี้ยแค่สักอาทิตย์2อาทิตย์ถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกโล่งอกขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์เป็นความโล่งอกสบายสบายอยู่เรื่อยไม่อยากเอาเรื่องเอาราวกับใครมีความสุขกับใจของตนเองสบายใจกับความไม่หมั่นไส้ไม่โกรธไม่เกลียดของตนเองตรงนั้นขอให้ทราบเถิดว่าเสน่ห์ทางจิตเริ่มเปล่งประกายแล้วและณจุดนั้นเช่นกันที่คุณสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับความคิดได้ดีขึ้นความคิดสามารถยกระดับจิตได้และเมื่อจิตถูกยกระดับแล้ววิธีคิดก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งขอเพียงจิตของคุณไม่ยอมเป็นที่เกาะของความหมั่นไส้ความโกรธและความเกลียดคุณจะเห็นโลกต่างไปอย่างน่าแปลกใจตรงนั้นคุณจะพบว่าความคิดที่ดีที่สุดไม่ใช่การคิดพยายามเปลี่ยนโลกทั้งใบให้ดีพร้อมแต่เป็นการยอมคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองจากร้ายให้กลายเป็นดีต่างหากบนเส้นทางแห่งความพยายามวิธีคิดทั้งหมดของคุณจะยืนพื้นอยู่บนความไม่อยากเบียดเบียนใครแม้เขาจะมาเบียดเบียนคุณก่อนคุณก็ไม่อยากเบียดเบียนตอบและเมื่อความคิดของคุณยืนพื้นอยู่บนความไม่อยากเบียดเบียนอย่างถาวรแต่ละคลื่นความคิดที่ส่งออกมาเป็นห่วงๆจะกระทบใจคนอยู่ใกล้ให้พลอยรู้สึกดีตามคุณคงเคยมีประสบการณ์มองใครสักคนและทราบว่าเขากำลังคิดและแม้ความคิดของเขายังคงเป็นเพียงคลื่นลมเร้นลับอยู่ในหัวคุณก็แน่ใจว่าเขากำลังคิดในเรื่องดีงามนั่นแหละคือตัวอย่างของคลื่นความคิดที่ส่งเสน่ห์ออกมาได้ทั้งที่เจ้าตัวยังไม่ขยับปากพูดหรือลงมือทำอะไรเลยมันสังเกตคลื่นความคิดในหัวของคุณว่ากำลังเป็นไปในทางสว่างหรือทางมืดและคุณจะยอมรับอย่างไม่มีข้อกังขาว่าแค่คลื่นความคิดในหัวก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นแรงดูดหรือแรงผลักรักแท้ให้มาหาเมื่อพบความรักในจิตของตนเองคุณจะแทบไม่แคร์แล้วว่าเมื่อได้รักแท้ถึงจะมาแต่ใครต่อใครจะเริ่มแคร์มากขึ้นว่าเมื่อใดคุณจะรับรักพวกเขาเสียทีประโยคทิ้งท้ายหวังว่าบทนี้คงทำให้คุณเลิกคร่ำครวญถามหาความรักจากฟากฟ้าด้วยความสิ้นหวังและหันกลับมาทวงถามหาเสน่ห์ทางกายกับเสน่ห์ทางใจจากตนเองแทนเมื่อคุณมีเสน่ห์คุณจะมีตัวเลือกมาวางเรียงตรงหน้าเสมอโจทย์สำคัญข้อต่อไปคือเมื่อเหล่าตัวเลือกมายืนอยู่ตรงหน้าคุณจะเลือกอย่างไรให้ได้คนที่ใช่